ครับตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะครับหลังจากที่เราได้ติดตั้งโปรแกรมไปแล้วนะครับทำการบันทึกไปแล้วนะครับคราวนี้นะครับจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับขั้นตอนการวิวนะครับวิวเนี่ยเป็นขั้นตอนที่เราจะเข้าไปดูผลงานนะครับรวมถึงนักศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับใช้วิธีการเช่นเดียวกันเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูผลงานที่เราได้บันทึกไว้นะครับที่โปรแกรมได้บันทึกแล้วก็อัปโหลดขึ้นระบบ e-learning ให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเราจะเข้าไปดูในรายวิชาของเราได้อย่างไรครับเริ่มจากหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะครับเหมือนเดิมนะครับคลิกที่เมนู e-learning นะครับขณะนี้เราก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของเว็บไซต์ e-learning นะครับซึ่งเป็นระบบ RS นะครับให้ทำการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบก็จะเป็น username password เดียวกับที่ใช้เช็คอีเมลนะครับของมหาวิทยาลัยนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอาจารย์จะสังเกตในช่อง My Course นะครับคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับที่หน้า My Course นะครับจะปรากฏรายวิชานะครับที่เราได้ทำการเรียนการสอนอยู่นะครับในเทอมนั้นๆนะครับตรงนี้นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปในรายวิชานะครับที่เราได้บันทึกการเรียนการสอนไว้นะครับตอนนี้เราก็คลิกเข้ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่ม New Forum นะครับก็จะปรากฏเห็นไหมครับก็จะปรากฏหัวข้อเรื่องที่เราได้ทำการบันทึกเอาไว้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับผมได้บันทึกนะครับบทที่1เรื่องกล้องดิจิตอลนะครับถ้าเราต้องการที่จะเข้าไปดูนะครับก็คลิกที่หัวข้อนะครับคลิกที่ชื่อหัวข้อนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับตรงนี้นะครับจะมีอยู่ด้วยกัน3ช่องทางนะครับอันแรกนะครับจะเป็นแฟลชนะครับตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะดูนะครับในรูปแบบของแฟลชนะครับก็คลิกที่ปุ่มวิวตรงนี้ได้เลยนะครับลองคลิกดูนะครับคลิกที่ปุ่ม Play นะครับอันนี้เราก็จะได้เห็นตัวผลงานที่เราได้บันทึกไว้นะครับตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะมาสร้างเป็นเมนูให้เราด้วยนะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือด้วยนะครับเราสามารถที่จะข้ามได้นะครับว่าจะข้ามไปชมสไลด์ใดครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของแฟลชนะครับถ้าต้องการปิดนะครับก็คลิกที่ปุ่มเครื่องหมายกากบาทที่มุมด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้เป็นรูปแบบของแฟลชนะครับที่จะใช้งานนะครับบนเว็บไซต์นะครับส่วนถ้าต้องการที่จะดูในบนอุปกรณ์ iPad นะครับก็คลิกที่ปุ่ม View นะครับในช่อง iPad ซึ่งตรงนี้นะครับ อาจจะดูไม่ได้บนเว็บไซต์นะครับเพราะว่าตัวโปรแกรมนะครับจะต้องมีการติดตั้งตัวโปรแกรม QuickTime เพิ่มเติมขึ้นมานะครับตัวนี้จึงจะเหมาะสำหรับผู้ใช้งานที่ดูผ่าน iPad นะครับในช่อง iPad iPhone ก็เหมือนกันนะครับก็คือตรงนี้เราสามารถที่จะดูผ่าน iPad iPhone ได้นะครับเราสามารถที่จะเลือกดูได้ในหลายๆช่องทางนะครับซึ่งก็จะเป็นทางเลือกนะครับให้นักศึกษาหรือว่าอาจารย์ก็แล้วแต่นะครับที่ต้องการที่จะเข้ามาดูนะครับครับและทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการในการที่จะบันทึกการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Camtasia Relay นะครับท่านอาจารย์ท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยนะครับมีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Camtasia Relay หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-learning นะครับโทรมาได้นะครับที่เบอร์นี้นะครับฮอตไลน์สายด่วนนะครับ e-learning clinic 2222นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมและ OE Open Course Fair ต้องขอลาไปก่อนนะครับและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีครับ